านประธานที่เคารพค่ะผ่านมาเพียงแค่3เดือนเศษเท่านั้นค่ะขีดเส้นใต้นะคะ3เดือนเศษหลายนโยบายที่รัฐบาลนำโดยท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินได้เริ่มลงมือทำได้เริ่มผลิดอกออกผลเกิดผลงานมากมายตั้งแต่งบประมาณปี2567ยังไม่เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรด้วยซ้ำค่ะหากรัฐบาลมีโอกาสในการดำเนินงานนะคะผ่านงบประมาณรายจ่ายปี2567และในปีถัดไปอย่างต่อเนื่องครบ4ปีค่ะดิฉันเชื่อว่าจะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนได้ในระยะยาวดังนั้นรัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลนี้นะคะจึงไม่ใช่เพียงแค่คิดใหญ่ทำเป็นแต่ยังได้ลงมือทำจริงไม่ได้เพียงแค่พูดแล้วไม่ได้ทำดิฉันขอขอบคุณนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินและพรรคร่วมรัฐบาลที่ตัดสินใจเร่งจัดตั้งรัฐบาลให้เร็วที่สุดทำให้ประเทศไทยมีรัฐบาลใหม่นายกรัฐมนตรีคนใหม่นโยบายใหม่และร่างงบประมาณฉบับใหม่ฉบับนี้ค่ะท่านประธานที่เคารพค่ะพรรคเพื่อไทยเรายังเป็นพลังที่มุ่งมั่นสร้างความเปลี่ยนแปลงเดินหน้านำประเทศไทยไปสู่อนาคตที่ดีกว่าและเราเชื่อมาตลอดค่ะว่าความเปลี่ยนแปลงนี้จะต้องเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของหลายฝ่ายแม้เป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลก็ย่อมสามารถร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ในหลายเรื่องดังเช่นการลงมติรับร่างพรบ.สมรสเท่าเทียมที่ผ่านมาและยังมีอีกหลายเรื่องที่ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลต้องทำร่วมกันในอนาคตดังนั้นพรรคเพื่อไทยค่ะเราพร้อมจะเดินไปข้างหน้าบนโลกของความเป็นจริงมากกว่ายืนนิ่งอยู่กับโลกของความเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่มีโอกาสได้ทำอะไรเลยในท้ายที่สุดนี้ค่ะดิฉันและสมาชิกพรรคเพื่อไทยพร้อมรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567ฉบับนี้ค่ะขอบคุณค่ะสุดท้ายครับท่านภายใต้การอภิปรายวิกฤตแบบใดทำไมจัดงบแบบนี้ผมเชื่อว่าพรรคก้าวไกลได้แสดงให้ทุกท่านเห็นแล้วครับว่าการจัดสรรงบปี67นี้ยังไม่ตอบโจทย์และสะท้อนปัญหาของประเทศผมได้ชี้ให้ทุกท่านเห็นแล้วครับว่าพรรคเพื่อไทยในยุคนี้ต่างจากพรรคเพื่อไทยและไทยรักไทยเดิมในอดีตในยุคที่รัฐบาลต้องบริหารประเทศด้วยเงินในงบประมาณให้เป็นครับหัวใจสำคัญในการผลักดันประเทศท่านนายกได้รับโอกาสครั้งแรกในชีวิตครับทำให้สมกับว่าที่ท่านบอกว่าท่านคือตัวจริงภายใต้กรอบระยะเวลาที่ท่านให้มาอย่างจำกัดครับในช่วงไม่กี่วันปิดปีใหม่ผมอยากให้ท่านทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับทำทุกอย่างอย่างที่เราได้นำเสนอไปทุกข้อติติงเรามาพร้อมกับข้อเสนอนะครับผมเชื่อว่าทุกข้อเสนอที่ผมบอกวันนี้เป็นประโยชน์ต่อทุกคนไม่ว่าวันนี้ใครจะมาเป็นรัฐบาลครับผมอยากให้พวกเรามองไปข้างหน้าครับสุดท้ายครับท่านประธานสุดท้ายจริงๆโจทย์ของพรรคก้าวไกลในการเลือกตั้งครั้งหน้าไม่ใช่คำถามว่าเราจะชนะการเลือกตั้งไหมแต่คือคำถามว่าเราพร้อมจะบริหารประเทศหรือเปล่าเวทีการพิจารณางบ3วันที่ผ่านมานี้ไม่ใช่เวทีที่พวกผมจะมาทำลายล้างท่านแต่เป็นเวทีที่พวกผมมาซ้อมมือเพื่อเอาชนะท่านครับพวกเราจะเอาชนะท่านด้วยการทำงานที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพและด้วยข้อเสนอในการบริหารประเทศที่ดีกว่าพวกเราจะเอาชนะท่านด้วยการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ทำงานอย่างเข้าใจปัญหาและรู้วิธีแก้ปัญหาไม่แพ้กับท่านมาแข่งกันเอาชนะใจประชาชนครับผ่านเวทีทางการเมืองที่ถึงแม้พวกผมจะชนะการเลือกตั้งแต่ผมแพ้ในการจัดตั้งรัฐบาลภายใต้กติกาปัจจุบันทำให้สนามแห่งการเมืองนี้เป็นสนามแห่งการเอาชนะใจประชาชนครับวันนี้อำนาจอยู่ในมือท่านบริหารให้ดีครับเพราะผมเชื่อว่าผู้แพ้จากการทำหน้าที่ของตัวเองใน4ปีข้างหน้านี้จะถูกบทขยี้ด้วยฉันทามติของประชาชนครับด้วยการจัดสรรงบประมาณที่ไม่สะท้อนต่อนโยบายไม่ได้ใส่ใจในความให้ความสำคัญของเงินในงบประมาณครับจึงทำให้ผมไม่สามารถโหวตเห็นด้วยกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้ได้ครับขอบคุณครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ